ดีค่ะเพื่อนๆชาวโหราจาร.com ทุกท่านคะวันนี้ซีจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวหัวหินกันค่ะวันนี้เราจะไปงานหล่อองค์พระแม่จามเทวีที่หัวหินกันนะคะวันนี้จะมีแวะชมไหว้พระที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆไปด้วยกันเลยนะคะสวัสดีครับผมอาจารย์พี่นะครับตอนนี้เรามาถึงถ้ำเขาย้อยกันแล้วนะครับมากับครอบครัวครับวันนี้พาครอบครัวมาทำบุญครับผมอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับครับวันนี้เนี่ยสมาชิกได้มากราบนมัสการที่วัดถ้ำเขาย้อยณจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในภายในนะครับจะเห็นว่าถ้ำเขาย้อยเนี่ยเป็นวัดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็มีลิงเยอะด้วยนะครับจะเห็นว่าเราแพนกล้องไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เป็นจุดในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธบาทนะครับซึ่งเป็นมีองค์เจดีย์นะครอบอยู่นะครับและจากนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นรูปเคารพนะครับอยู่ตามรอบต่างๆมากมายข้างบนนะครับถ้าเราสังเกตดูมันก็จะเป็นถ้ำนะครับแล้วก็มีหินย้อยนะครับน่าสนใจแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยทีเดียวนะครับแต่อาจารย์คิดว่าคงจะมีค้างคาวด้วยเห็นเสียงค้างคาวเนี่ยนะครับเสียงดังพอสมควรนะครับเราจะเห็นว่าบรรดาเหล่านะครับสมาชิกนะครับของโหราจารย์ที่มาในวันนี้ก็หลายท่านด้วยกันในนี้เนี่ยจะเห็นว่าของพวกเรามากันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปตรงซุ้มนู้นดีกว่านะครับโอเคต่ออีกนิดนึงนะครับในเบื้องหน้านะครับเราจะเห็นว่ามีหินย้อยนะครับมีความสูงพอสมควรแล้วก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีกุมารนะครับกุมารเทพบ้างหรือว่ากุมารอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเครื่องรางของขลังนะครับทำนองเดียวกันที่อยู่เบื้องหน้าคือพระเดชพระคุณเจ้าขอกราบนมัสการขอรับตอนนี้เรากำลังออกจากวัดเขาย้อยมุ่งหน้าไปวัดเขาหลวงตอนนี้เรามาถึงที่ถ้ำเขาหลวงนะครับจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันนะครับอาจารย์พีททำอะไรอยู่ครับเนี่ยให้อาหารลิงโยครับวันแย่งกันเมื่อกี้กระโดดกวักสวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ถ้ำเขาหลวงนะคะแต่ประวัติที่นี่เป็นยังไงซีก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเรามีผู้รู้อยู่ท่านนึงเดี๋ยวไปพบกับน้องเขานะคะสักครู่ค่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะนะชื่อมีนครับชื่อเด็กชายสุทธิพงศ์นกต่อครับแล้วอันนี้เป็นหน้าที่นี้เป็นยังไงคะมาจากไหนทำไมถึงมาทำอะไรอย่างเงี้ยคะก็เป็นไกด์ที่นี่ครับผมน้องช่วยเล่าประวัติที่นี่ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงถ้ำนี้นะครับถูกค้นพบตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4แต่ว่าของเดิมนี้นะครับมีอยู่แล้วตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมก็คือว่าในสมัยก่อนนี้ก็เป็นที่หลบภัยของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาลองดูพระสามองค์ทางด้านนี้พระสามองค์ที่เห็นนี้นะครับก็เป็นพระไม้เก่าแก่ที่รัชกาลที่4ท่านมาค้นพบนะครับก็คือว่าของเดิมนี้มีอยู่แล้วนะครับชาวบ้านได้เข้ามาช่วยกันสร้างเพราะว่าในสมัยก่อนนี้นะครับพวกผู้ชายนี่นะครับจะไปออกรบกันนะครับผมแล้วก็จะได้มีผู้หญิงคนชราเด็กแล้วก็พระพี่สุขสมนะครับผมได้เข้ามาหลบภายในถ้ำนะครับก็เลยได้เข้ามาช่วยกันสร้างนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วต่อมารัชกาลที่4ท่านได้ออกผนวดครับผมท่านได้ทุดงผ่านมานะครับท่านได้เสด็จมาถ้ำนี้ท่านก็เลยได้มาบูรณะพระภายในถ้ำนะครับแต่ว่าของเดิมนี่มีอยู่ทั้งหมด26องค์เท่านั้นนะครับผมพระที่เราเห็นนะครับแต่ว่ารัชกาลที่4ท่านได้มาสร้างไว้นะครับปัจจุบันก็มีประมาณ300กว่าองค์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะหากทุกท่านมีโอกาสแวะมาที่เพชรบุรีก็ขอนำมาเที่ยวที่นี่นะครับถ้ำเขาหลวง